ขายื่นหนังสือให้กับเลขาธิการปปช.บางกรณีที่ก่อนหน้านี้ทางปปช.เคยมายื่นหนังสือให้ไต่สวนการทำงานของอดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์รวมทั้งนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจรวมทั้งนายแพทย์กรมราชทัณฑ์เคยไปยื่นไปเมื่อวันที่27กันยานะครับเราก็มาติดตามความคืบหน้าว่าวันนี้ทางปปช.ได้ตั้งคณะทำงานไต่สวนเรื่องนี้ขึ้นมาหรือยังสองถ้าตั้งแล้วเนี่ยมีความคืบหน้ามีประเด็นในการไต่สวนเรื่องนี้ยังไงนี่เป็นประเด็นที่หนึ่งที่ต่อมานี้เรื่องที่สองก็คือว่าเรามายื่นเพิ่มให้มีการไต่สวนดำเนินคดีการปฏิบัติหน้าที่ของอธิบดีกรมราชทัณฑ์คนปัจจุบันคือคุณสาการเพชรนฤทธิ์นะครับก็เป็นทั้งติดตามและยื่นเพิ่มในวันนี้นะครับแล้วก็จะได้หารือแนวทางกับท่านเลขาต่อไปว่าสิ่งที่เรายื่นมีความคืบหน้าอะไรเป็นไปแล้วปปช.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับผมนะครับเราก็ทำตามกระบวนการขั้นตอนเบื้องต้นต้องอธิบายข้อกฎหมายกันว่าเบื้องต้นเมื่อรับเรื่องร้องเรียนเข้ามาเราจะตรวจสอบว่าเรื่องนั้นอยู่ในหน้าที่อำนาจของปปช.ไหมนะถ้าอยู่ในหน้าที่อำนาจคือหนึ่งก็เป็นเรื่องกับหน้าที่ของรัฐมีตำแหน่งหน้าที่และใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่นั้นไม่ชอบหรือโดยมีกันไปถ้าเข้าองค์ประกอบเราก็จะรับเอาไว้วันนี้กระบวนการนั้นมีการตรวจรับและอยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งปปช.ก็ได้มีหนังสือขอทราบข้อเท็จจริงไปในหลายหน่วยงานแล้วก็มีแผนว่าจะมีการเชิญคนที่เข้ามาให้ช่วยคำขอหรือดูการดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้นะครับเราต้องประกอบไปทางกรมราชทัณฑ์ไปทางเรือนจำแล้วไปทางโรงพยาบาลตำรวจแล้วนะครับผมบางหน่วยงานก็ได้มีการส่งข้อเท็จจริงกลับมาบางหน่วยงานก็ยังไม่ได้แจ้งข้อเท็จจริงนะแล้วเด็กก็รับตามแล้วก็ได้มีการดำเนินการเยอะมีวางแผนที่ว่าจะมีการสอบคนที่เข้านะครับว่าจะได้ความคุ้มหน้าอย่างนี้นะครับ